ตามรอยเท้าหลวงปู่มั่นจะเรืกไว้ในล้านนาวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่วัดหนึ่งเดียวที่หลวงปู่มั่นเคยเป็นเจ้าอาวาสเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานที่คนไทยเคารพนับถือในถ้อยธรรมคาสอนของหลวงปู่ส่องทางทำให้พุทธศาสนิกชน จเรเดิญดำเนินรอยตามตลอดจนทุกสถานที่ที่หลวงปู่มั่นจาริกทุดงไปเคยอยู่อาศัยจำพรรษาและบรรลุธรรมจะได้รับการเผยแพร่ตลอดทั้งปีเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นมากขึ้นหลังจากที่ยูเนสโกประกาศยกย่องหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ปี2,563ถึง2,564หลวงปู่มั่นเป็นพระป่าเป็นพระแท้ผู้มีเคยอยู่ติดวัดหรือกุฏิแต่ออกเดินทุดงไปตามป่าเขาทั่วภาคเหนือและอีสานออกเผยแผ่พระธรรมให้กับคนทั่วไปด้วยเหตุนี้ดินแดนล้านนาจึงเป็นพื้นที่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของหลวงปู่มั่นได้อย่างดี เนื่องจากท่านเป็นพระหมหาเถระรุ่นบุกเบิกที่ได้เดินทางขึ้นมาเผยแผ่วัดปฏิบัติคณะธรรมยุติกานิกายและในทุดงดววัดปฏิบัติแบบพระป่าก,กรรมฐานณวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดหนึ่งเดียวที่หลวงปู่มั่นเคยเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ได้อุปสมบทจนกระทั่งละขนันในวาระครบ150ปีชาติการ หลวงปู่ม่นภพริทัตโตตรงกับวันที่20มกราคม2563ที่ผ่านมาถือเป็นโอกาสมหามงคลกระทรวงวัฒนธรรมวัดเจดีหลวงวรวิหารพร้อมด้วยคณะสงฆ์และศรัทธาประชาชนจัดงานฉลองถวายหลวงปู่มั่นด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลร้50ปีชาตการนิมนต์พระเทระสายกรรมฐานจากวัดต่างๆในเชียงใหม่ จำนวน150รูปมาร่วมโดยมีนายกฤษษยพงศิริประดัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมทั้งอรัธนาอธิธาตและฟันกรามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตประดิษฐานหน้ารูปเหมือนหลวงปู่มั่นในบุสบกณบนทนพิธีลานพระธาตุเจดีหลวงเพื่อให้พระภิกษุสมมเนนประชาชนได้กราบไหว้สักการะที่สำคัญมีพิธีเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ15นาทีพร้อมกันทั่วไทยทั่วโลกหลังงานฉลองทางวัจเจดีหลวงยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ตามรอยหลวงปู่มัน่นผ่านการศึกษาหลักธรรมและนิทัศการคุณงามความดีรวมถึงจัดพิมพ์หนังสือจารึกไว้ในล้านนาเป็นครั้งแรกโดยรวบรวมเรื่องราวการเดินทางจาริกของหลวงปู่มัน่นอย่างพื้นที่ต่างๆในภาคเหนือ ตลอดจนปฏิปทาและหลักคำสอนร่วมเผยแผ่กเกียรติคุณทางด้านพระครูโสพลกวีวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงรักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงกล่าวว่าหลวงปู่มั่นเคยพำนักอยู่วัดเจดีหลวงช่วงปี2472ถึงปี2473ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดในปี2475 แม้หลวงปู่จะเป็นเจ้าอาวาสแต่กุฏิที่พักเป็นเพียงกุฏิไม้ที่เรียบง่ายมีคำเทศน์สอนที่ทำให้คนทุกรุ่นสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายงาย่านำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ทันทีในช่วงที่พำนักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือหลวงปู่ได้ทำประโยชน์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสายพระธุดงกรรมฐานด้วยปฏิปทาที่เรียบง่ายจนเป็นที่ศรัทธายอย่างมาก มักจะออกเดินทุดงไปพำนักอย่างพื้นที่ห่างไกลตามถ้ำและป่าเขาด้วยห่วงใยชีวิตคนในชนบทนำความสงบร่มเย็นสู่พื้นที่จนเป็นที่ศรัทธาของชาวเขาเผ่าต่างๆรวมถึงสิษยานุสิทธ์ทุกชนชั้นจำนวนมากทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลกแนวทางธรรมของหลวงปู่ถ้านำไปปฏิบัติจะพบสันติภาพอย่างแท้จริง เป็นที่ประจักษ์ว่าห้เจปีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตลอดการบรรพชาได้ทุดงกรรมฐานลำพังตามบ้านป่าเขาสูงตามถ้ำในภาคเหนือและภาคอีสานประสงค์และผู้คนเริ่มใสในวัดปฏิบัติธรรมที่ท่านแสดงออกเป็นธรรมชั้นสูงซึมซับคำสอนสืบทอดกันมาประสงค์เหล่านั้นต่างเจริญงอกงามในธรรมหลวงปู่เป็นแบบอย่างอันดีงาม ด้านการไม่ยึดติดท,ที่อยู่อาศัยการทุดงควัตปฏิบัติเป็นเครื่องทำลายกิเลสท่านเป็นเจ้าวาดวัดเจดีหลวงอยู่ปีเดียวก็ลาออกบอกยศท้าบรรดาศักดิ์ไม่เหมาะกับหลวงปู่เพราะเป็นผู้รักสงบท่านทิ้งสมณศักดิ์ไว้ที่วัดเจดีหลวงแล้วออกเดินทุดงทั่วภาคเหนือมุ่งปฏิบัติธรรมและบรรลุปเป็นพระอรหันต์ที่วัดถ้ำดอกคำอำําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ยามเจ็บไข้าอาพาธเป็นไข้ป่ามาเลเรียได้การเดินจงกรมรักษาจนหายก่อนจะกลับอีสานปี2485และมรณภาพปี2492พระครูโสพลกวีวัดกล่าวผู้ช่วยเจ้าอาวาสกล่าวด้วยว่าหลวงปู่สอนน้อยแต่ผู้ฟังเข้าใจง่ายมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ฟังธรรมไม่ได้บรรลุพระอรหรันต์ แต่บรรลุเป็นกัลยาณชนไม่หลงเดินทางผิดหลวงปู่ฟื้นฟูวัดร้างและสำนักสงฆ์แบบกระท่อมกลายเป็นวัดเงาและรอยเท้าบนเส้นทางที่หลวงปู่เคยไปในแผ่นดินล้านานาทำให้เกิดการศึกษาและเผยแผ่พระธรรมคำสอนอยู่จนทุกวันนี้ที่เชียงใหม่วัดป่าดาราพิรมตั้งอยู่อำเภอแม่ริมปัจจุบันวัดนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างดี วัดแห่งนี้มีความสัมพันธ์กับหลวงปู่มั่นเช่นกันเป็นหนึ่งในวัดที่องค์ท่านก่อตั้งพระครูป,ปรัดธนาคารธนากาาโรเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนวัดป่าดาราพิรมมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล150ปีชาติกาลครั้งนี้กล่าวว่าวัดป่าดาราพิรมจัดงานเฉลิมฉลองถวายหลวงปู่มั่นตลอดทั้งปีโดยมีนิทรรศการแสดงชีวประวัติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งรูปเหมือนหลวงปู่และอธิธาตให้กับประชาชนได้สักการะที่ว้วทหารแก้วย้อนไปหลวงปู่ได้ทุดงจากวัดเจดีหลวงมาวัดป่าดาราพิรมสมัยนั้นเป็นป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบายพระตำหนักดาราพิรมของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่หหลวงปู่ปักกรดใต้ต้นไม้นานแปเดือน บำเพ็ญกรรมฐานและมีพระสงฆ์ลูกศิษย์ได้เข้ามาบำเพ็ญกรรมฐานที่นี่เช่นหลวงปูแ่แหวนเมื่อชาวบ้านเห็นเกิดศรัทธาร่วมกันสร้างเสนาสนาธถวายต่อมาทายาทของเจ้าดารารัศมีถวายที่ดินซึ่งอยู่ในเขตพระตำหนักให้แก่วัดด้วยศรัทธาจนกลายเป็นวัดทุกวันนี้วัดปฏิบัติที่ทังวัดยังถือปฏิบัติ ทำวัดเช้าวัดเจ็นเดินจงกรมจนได้เวลาบินทบาตฉันในบาทมีการเจริญจิตภาวนาและสอนจิตตภาวนาเน้นพระบวดใหม่ต้องศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยเป็นหลักเพื่อให้กายวาจาใจเป็นหลักขณะนี้วัดมีแนวคิดจะสร้างกุฏิหลวงปู่มั่นบริเวณที่เคยปรากฏเพื่อเป็นการบันทึกเหตุก,การณ์สำคัญของหลวงปู่มั่นบุคคลสำคัญของโลก ประชาชนสามารถมาตามรอยได้พระครูปรัดธนาคารธนกรโรกล่าว,าวและในปีนี้การเฉลิมฉลองหลวงปู่มั่นบุคคลสำคัญของโลกยังไม่หมดนายกฤษยพงศิริปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ชีวประวัติผลงานของพระอาจารย์มั่นและได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่ทานได้นำทางไว้และจุดประกายทางปัญญาสู่สังคมหนึ่งในกิจกรรมใหญ่เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมตามรอยหลวงปู่มั่นโดยบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัดวัดและผาขีเครือข่ายอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่มี13วัดที่เกี่ยวข้องอาทิวัดเจดีหลวง วัดป่าดาราพิรมวัดสันติธรรมวัดกรงธรรมสามคีวัดถ้ำดอกคำวัดป่าอาจารย์มั่นวัดพระธาตุดอยน้ำโมเป็นต้นแต่ละวัดมีเรื่องรอยการปฏิบัติธรรมขององค์ท่านให้ทุกคนน้อมรำลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่และนอกจากนี้ยังมอบนโยบายให้สำนักวัฒนธรรมจังหวัดค้นหาวัดและสถานที่ที่ผูกพันกับพระอาจารย์มั่น เพื่อนำมาสู่การเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน